แบบสุดท้ายเป็นการวางจิตที่จะไปเป็นพรหมกายิกาแล้วหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วจักเป็นอนาคามีอริยบุคคลขั้นที่3ไปเกิดอีกหนึ่งคราวเป็นโอปปาติกะกำเนิดแล้วหลังจากตายจากพรหมกายิกะหลังจากตายจากสุทธวาสอนาคามีก็จะปรินิพพานนะดังนั้นการให้ทานแบบที่7วางจิตแบบนี้ปรินิพพานได้คือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตฟังแล้วโยมก็ยังวางจิตไม่เป็นถูกต้องไหมเออวางจิตยังไงนะให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยเราก็ต้องไปสืบค้นในพระสูตรอีกว่าปรุงแต่งจิตเนี่ยทำยังไงถึงเป็นอริยะได้พระองค์บอกว่าสมมติเวลาโยมให้ของเข้าไปเนี่ยโยมให้แล้วเนี่ยคิดอยากได้กลับคืนไหมเนี่ยบางคนอยากได้คืนเพราะว่าบางทีเอ๊โมโหเขาบ้างเขาเอาไปทำอย่างงั้นอย่างนี้เพราะโยมผูกพันในสิ่งที่ให้นะดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้แล้วคือจบไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของเขาแล้วจบแล้วนะพระองค์จึงบอกให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากนะให้ของที่ให้ได้โดยยากนี่คือการละความตระหนี่นั่นเองต้องละความตระหนี่อันเป็นมลทินในจิตการละความตระหนี่เป็นอย่างนี้ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากวิธีละความตระหนี่ง่ายๆพระองค์บอกว่าก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราให้ทานก่อนให้แบ่งอาหารเป็นทานจาคะไปแล้วเราจะรู้ว่าเวลาเราจะแบ่งอาหารมื้อที่เราจะกินเนี่ยเราจะรู้สึกหวงละอันนี้ชิ้นใหญ่อันนี้ชิ้นเล็กเธอเอาชิ้นนี้ไปเอาอย่างนี้ไปนิดเดียวเนี่ยมันยังตระหนี่เลยพระองค์จึงบอกเนี่ยเป็นวิธีการละความตระหนี่ที่พระองค์แนะนำเอาไว้เห็นนะทำทุกครั้งก่อนกินเนี่ยแบ่งอาหารให้คนอื่นนะสละละจาคะเห็นนะโยมจะเห็นใจตัวเองที่มีความหวงแล้วเราก็สละชิ้นใหญ่อยากได้เอาไปชิ้นนี้ดีอยากกินเอาไปนะให้เข้าไปสละให้เขาขนาดมื้อหน้าจะมีกินนะมื้อนี้ยังหวงเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยนี่คือการฝึกละความตระหนี่ที่พระองค์แนะนำเอาไว้